มากินบุฟเฟ่ต์ติ่มซำในชื่อร้านว่า Spice and Ballet พี่ร้านใหญ่มากจริงใหญ่มากข้างนอกแป้งข้างนอกใช่ไหมนี่เห็นไส้หมูแดงปะโอ้ร้อนๆเลยน้ำเราก็ขึ้นมาถึงหน้าร้านกันแล้วนะทุกคนมีความว่าหรูหรามาเห่าโฮงๆเลยซึ่งที่นี่นะคะอยากจะพูดนิดนึงว่าเขาเนี่ยจะเป็นอาหารจีนโฮมเมดนะพวกแบบติ่มซำเนี่ยก็คือทำเองหมดเลยใช่แล้วก็เขาก็จะเป็นไลน์แบบว่าChinese modernแล้วคนที่ครีเอทเมนูก็คือเชฟโฮงที่เขามีดีกรีแบบไอรอนเชฟถูกต้องไม่ธรรมดาไม่รอช้าตอนนี้หิวมากทุกคนเดี๋ยวเราไปพาไปดูบรรยากาศด้านในติ่มซำที่นี่นะครับคือเราจะไม่ทำโปรเซสไว้เลยเราจะมีครัวที่นี่แล้วก็เชฟติ่มซำเราทำที่นี่คือปั้นเสร็จนี่เลยมาเพราะฉะนั้นรสชาติที่ได้เนี่ยคือความสดที่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะแล้วก็ในส่วนผสมของกุ้งเนี่ยในหลายๆที่ก็คือเขาอาจจะแบบใส่พวกมันหมูใส่พวกหมูสับอะไรลงไปเพื่อรสชาติเดียวที่นี่ถ้าลองทานจะรู้เลยว่าคือกุ้งเต็มเต็มครับเนื้อกุ้งเต็มค่ะใช่ครับมีเป็ดปกติให้ทานแม่อันด้วยอันนี้คือเป็นจุดหนึ่งที่ลูกค้ามาแล้วอยากกลับมาอีกเพราะว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับราคานี้ในตลาดเนี่ยไม่มีใครกล้าให้บนที่เป็นพิซเป็ดตับติ่มคือที่นี่เราไม่ได้มีดิบซำอย่างเดียวเรามีอลาคาร์ทด้วยก็จะมีพวกเผาฮื้อนะฮะที่ขึ้นชื่อก็จะมีซี่โครงหมูทอดแบบพริกเกลือแบบเฉยๆแล้วอย่างตัวน้ำจิ้มที่มีความพิเศษอะไรบ้างน้ำจิ้มที่นี่คือเหมือนกับผมไปฮ่องกงมาแล้วทีนี้ผมไปทานร้านอาหารจีนผมก็เลยลองทานดูออกใส่เฮ้ยอร่อยแต่ว่าเรามาดัดแปลงให้เป็นแบบในสูตรของเราเองวันนี้จะมาแบบลองชิมแบบจัดเต็มได้ครับได้ครับเชิญเลยครับได้ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้ดูเมนูก่อนเลยเขาบอกว่า non stop ติ่มซำจะมีเป็นสตาร์เตอร์เนาะแล้วก็จะมีเป็นแบบของหวานฝั่งนี้เป็นโฮมเมดติ่มซำนะคะซึ่งเราเนี่ยจะสั่งสตาร์เตอร์ก่อนเนาะเพื่อจะลองชิมทุกอันเลยแล้วเขาก็มีความแบบพิเศษนะเพราะว่ามีเมนูที่แบบเป็นประจำวันด้วยอย่างเราเนี่ยได้กินวันนี้เป็นเมนูนึงเราทุกคนสามารถแบบสั่งเป็ดปักกิ่งได้ไม่อันซึ่งเป็ดปักกิ่งเนี่ยเขาก็ทำกันตรงนี้เลยอ๋อมาเป็นแบบนี้ห่อมาเป็นแบบคำๆให้เลยอันนี้คือหอมมาเรียบร้อยหอมมาเรียบร้อยมีแตงกวาใหญ่อยู่นะไม่ได้ต้องกินเลยตัวเขาอร่อยมากเข้มข้นเหมือนตัวหนังเป็ดอ่ะคือมีความกรอบแล้วกินกับแป้งที่แบบโคตรจะบางโคตรจะบางแผ่นคือโอ้โหแผ่นเท่าจานเลยทีเด็ดของเขาน่าจะอยู่ที่ตัวน้ำซอสแหละซิงเจอร์สปริงออนเนียนแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นจิกโชซึ่งอันเนี้ยคิดว่าส่วนตัวน่าจะชอบอันนี้แน่ๆมันจะมีความเป็นเหมือนแบบพริกเผาอ่ะแต่อันนี้ก็น่าลองนะเพราะว่าแบบยังไม่เคยกินอะไรแบบนี้เป็นเหมือนขิงกับหัวหอมที่แบบเอาไปปั่นรวมกันแล้วก็ใส่น้ำมันงาใช่เลยส่วนตัวนี้ก็คือรู้อยู่แล้วว่ารสชาติเป็นยังไงจิกโชแต่ว่าเขาใส่พริกที่มันให้อารมณ์เหมือนกินพริกน้ำส้มใช่ไหมตอนนี้เราสั่งสตาร์เตอร์ไปแล้วทั้งหมด6เมนูเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เรียงไปวันนี้จะกินให้ครบทุกเมนูเลยเอาอันนี้ก่อนเลยมาเป็นซุปประจำวันนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นซุปซีฟู้ดที่มีทั้งกุ้งมีถั่วลันเตานะแล้วก็มีเต้าอัดมีเต้าหู้ชิมยังยังโอ้โหยังอุ้ยตอนแรกคิดว่าจะจืดมีความหอมหอมอ่ะหอมพริกไทยหวานเค็มๆมันอ่อนแต่มันได้ฟิลเหมือนเรากินข้าวต้มเลยนี่คือคณะฮ่องกงราดน้ำมันหอยนี่อันนี้จะทอดกรอบมากอันนี้มันจะได้ความแบบมันๆมากกว่าหมูกรอบอุ้ยแน่นชันมากแบบใหญ่ๆหนาๆเลยอ่ะหอมมากตัวหมูกรอบจะเหมาะกับคนที่ชอบกินแบบมันเน้นๆแล้วก็แบบหนังกรอบๆกล้าหมูขับดีมากอ่ะใช่หมูกรอบเขาอ่ะมีความฉ่ำแล้วนุ่มมาก
เฮ้ยอันนี้ให้เลยเต็มสิบแล้วน้ำจิ้มอันนี้คือดีมากเหมาะสำหรับคนที่ชอบกินมันๆหน่อยๆแล้วก็มีความหอมพริกอันนี้คือเมนูไก่อบซีอิ๊วกับโคลาไก่นุ่มมากแล้วแบบเป็นเนื้อเต็มคำอ่ะใช่แล้วตัวบอลเขาอ่ะมันเหมือนซึมเข้าไปในเนื้ออันนี้เหมือนจะเป็นขั้วไก่อุ้ยน่ากินนะชิ้นเครื่องนิดนึงจริงๆอย่างเงี้ยชอบเลยหนีห่าวเขามาหอมกับเส้นมาแบบบางๆเล็กๆแล้วซอสเพื่อถึงตัวเส้นมากอ่ะเส้นเล็กมากเป็นหมี่ซั่วที่เส้นเล็กๆมากแต่ว่ามีความชุ่มฉ่ำหวานหวานเค็มๆเขาว่าเขาวุ่นวามเราวุ่นวามติ่มนำมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนไม่หยุดไม่หย่อนแล้วหยุดไม่ได้เพราะว่าทำไมติ่มทำนอนสต็อปส่วนกันเสื้อจริงเมนูมันน้อยก็จริงแต่ว่าสิ่งที่เขาให้มาแต่ละชิ้นคือบึ้มๆแบบหาเก่านี่อุ้ยเจ๊ใช้ซ่อมเหรอนี่เอาเลยหนึ่งไปเลยหาเก่ากุ้งมันเหมือนโมจิเลยอ่ะอุ้ยอยากกินอ่ะก็อร่อยมากแม่งอร่อยมากแล้วแบบว่าแม่งมีความนุ่มหนึบส่วนตัวกุ้งข้างในอ่ะคือมาเป็นชิ้นๆเลยอ่ะแล้วมีความแบบกรึบๆแล้วเขาปรุงมาดีอยู่แล้วอ่ะแทบจะไม่ต้องจิ้มอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดหมูแดงอันนี้ต้องหนีบแล้วแหละช้อนช้อนก็ได้อันนี้ระยะไปจะด้วยนี่เห็นไส้หมูแดงปะโอ้ร้อนร้อนเลยน้ำน้ำน้ำแล้วอย่าอมสิเลยอมไปก็ยิ่งร้อนสิคือมันก็ร้อนอยู่มันเป็นเท็กเจอร์ที่แบบเป็นหมูแดงที่นุ่มมากแต่ว่าข้างในเหมือนมีแบบเหลืออะไรที่ผสมเข้ามาแป้งดีทุกอันเลยอันนี้ขอเปียกู้อันนี้น่ากินมากเหมือนมีความเป็นเทมปุระเบาๆอุ้ยกุ้งใหญ่มากอ่ะจริงใหญ่มากมันเกินปุยมุ้ยปุยอินวันน่าอร่อยมากข้างนอกแป้งข้างนอกใช่ไหมแป้งบางมันจะมีความเค็มๆหอมๆแล้วคือแป้งที่แบบว่าห่อทอดตัวกุ้งอ่ะนุ่มกรึบกรอบนี่อันนี้น่าจะเป็นข้าวหอมใบบัวอุ้ยข้างในเป็นแบบเป็นไข่ลาจางจริงกุนเชียงไข่เห็ดหอมได้ได้มีการทกเหมือนลาจางแต่ว่าเป็นข้าวสวยที่ไม่ใช่ข้าวเหนียวปลากระพงห่อกุ้งนึ่งสีอิ๋วน้ำสีอิ๋วคือหอมมากแล้วแบบไม่ได้เคยมันโดดจนแบบสดมากอันนี้คือสามารถสดได้เลยอันนี้ไม่หอมขนมจีบกุ้งอุ้ยโรยไข่ระวังร้อนนะกุ้งน่าจะแน่นเลยเนาะแน่นมากมีแบบคำว่ากุ้งแล้วกุ้งแล้วขออันนี้เลยกุ้งห่อสลายไหนอ่ะนี่มาเป็นซอสเยิ้มๆแบบนี้แต่อันนี้คือหอมสาหร่ายมากแต่รสชาติจะค่อนข้างเค็มโดดกว่าเมนูอื่นๆจากกุ้งกรึบเหมือนเดิมอันนี้ไหมน่ารักนะไหนข้าวกับซีฟู้ดเหมือนปลาดุกมีนวดมันเหมือนเขาคลิกมาแบบค่อนข้างดีนะนี่เขาเอาไอ้ตัวหนวดมาใส่อ่ะมันกลิ่นของผักชีใช่ป่ะแล้วมันทำให้ตัวหางเต่าหอมขึ้นอันนี้เป็นซาลาเปาน่าจะเป็นครีมลาวาใช่ไหมใช่อู้เล่นใช่หรอดูขนมปังที่นี่คือละลายในปากไปเลยอ่ะไส้แน่นมากซดเป็นน้ำซุปเลยงงมาของทอดมากุ้งห่อของเต้าหู้ทอดเนื้อกุ้งเต็มๆเรายังไม่ได้ลองน้ำจิ้มนี้เลยอ่ะน้ำจิ้มบวยอ่ะขอกลับด้านแล้วกันอันนี้คือเมนูเกี๊ยวซาวากิวพริกไทยดำแต่เขาติดใจนี้มากไงขอเอาเนื้อไปได้เขาชอบอ่ะเยอะๆเลยไปฮะจิ้มไปแล้วข้างในรสชาติเหมือนลาซานญ่ารสชาติแบบมะเขือเทศอะแต่ที่เนี่ยเรื่องแป้งท็อปฟอร์มนะจริง
นี่สิ่งนี้เชื่อว่าใครหลายๆคนน่าจะไม่เคยเห็นทุกคนอันนี้แปลกเนาะอันนี้คือเมนูซาลาเปาหิมะอบสโนว์เบากินโหดเหมือนโกรธใครมามันแป้งสดเนาะเนื้อตุ้มหมูสับปกติถ้าที่เราเคยกินทั่วไปมันจะเป็นก้อนๆอะแต่อันนี้คือแบบนุ่มไปเลยอืมคือจริงที่เนี้ยนอกจากท็อปฟอร์มเรื่องกุ้งคือหนึ่งแล้วอะสองคือให้เรื่องแป้งเขาเนาะหมูแดงเป็นหมูแดงอืมไม่เหมือนที่ไหนอะแป้งเข้ามามันจะมีความเป็นเกล็ดๆอะดูดิกลับเข้าไปจะมีเท็กเจอร์แบบเกล็ดๆในปากมันเป็นเท็กเจอร์ซาลาเปาที่แปลกที่สุดที่เราเคยกินอะเหมือนแป้งถั่วแป้งถั่วมันมีความเป็นกลิ่นถั่วใช่แต่ว่ามันแบบความหวานตัดเค็มแล้วมีความมันๆของหมูแดงคือมันเป็นอีกเท็กเจอร์ที่แบบว่าไม่เคยกินที่ไหนอันนี้คือเมนูซี่โครงหมูเนื้อบวยละลายในปากแล้วกลิ่นบวยจะแบบไม่ได้แรงแบบโกนนะรสชาติจะออกเค็มๆหอมๆเครื่องเทศหน่อยๆเหมือนเขาแบบนึ่งจนมันซึมเข้าเนื้อมันอืมมันแทรกตรงเนื้อเฉื่อยมากๆอ่ะอุ๊ยกำหมดแล้วนี่มีคนย่อท้อแล้ว1นี่เจียวหลงเปาเจียวหลงเปาเหมือนนี้จะเป็นหมูเลยอ่ะหมูสับหมูสับใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่เขาไว้สักพักหนึ่งใช่ป่ะน้ำซุปเขาอ่ะมีความอุ่นนิดๆแต่ว่าตัวแป้งอ่ะพอมันเย็นอ่ะสัมผัสได้ว่ามีความหนึบหนึบกว่าเดิมนิดนึงอันนี้ก็ไม่ได้เท่าร้านทอดที่เราทอดที่เราเองเพราะเรากินช้าทอดที่เราเองกุ้งนึ่งซอสซีฟู้ดให้กุ้งโหดเหมือนโหดใครมาหูใหญ่มากจริงหูแกอุ้ยโดนยิงมองกุ้งนี่กุ้งมาเป็นตัวเห็นปะมาเขาทำมาให้แบบทุกเพศทุกวัยกินอ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดจะแบบไม่ได้รสแบบเข้มข้นอ่ะจะมีความเหมือนผสมน้ำกลิ่นซ้ำเข้าไปหน่อยอะไรนะมันตัดเลี่ยนได้ดีนะแล้วเนื้อกุ้งก็คือกุ้งกุ้งข้าวเหนียวทอดไส้ไก่เฮ้ยเหมือนกะหรี่ปั๊บนะเห็นเท็กเจอร์ตรงนี้ไหมเป็นข้าวเหนียวเลยอะเป็นแป้งข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยตัวแป้งของมันเนื้อถ้าแบบหวานๆหนึบๆเผ็ดหอมอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นกลิ่นอ่อนๆแบบเด็กๆกินได้มาถึงอันสุดท้ายท้ายสุดนี่คือเผือกทอดไส้ไก่เหมือนอันเมื่อกี้เลยแต่คนละแป้งแต่อันนี้เพิ่มความพิเศษคือรอบๆเป็นมันของเมื่อกี้ของแกเป็นข้าวเหนียวกินเลยมันจะมีความแบบนวลของตัวเผือกเทคเจอร์ด้านในรสชาติคล้ายๆกะหรี่ปั๊บไส้ไก่แล้วก็แป้งข้างนอกทำเป็นแบบแป้งฟูๆแล้วความชอบคือมันจะฟูจนแบบแทบจะละลายในปากอ่ะไม่หิมะจริงตอนนี้ก็คือเราเคลียร์อาหารไปค่อนข้างเยอะแล้วเดี๋ยวเราขอตัวไปกินกันก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะมาต่อถึงของหวานที่นี่มีของหวานทั้งหมด5อย่างนะคะตอนนี้เรากำลังรอคุซ่าจีนทอดอยู่นะแล้วก็นี่นะคะอันนี้เป็นปอกเปี๊ยะมะม่วงน้ำดอกไม้แล้วก็ไอศกรีมวานิลาค่ะนี่เห็นไส้ปะข้างในเป็นแบบมะม่วงส่วนอันนี้ส้มก็จะเป็นซาลาเปาไส้ครีมส้มอันนี้เป็นบัวรอยงาดำน้ำขิงแล้วก็อันนี้คือแปะกล้วยนมสดจ้าดูมะม่วงฉ่ำนี่ฉ่ำจะเป่าทำไมก่อนเผื่อมันร้อนข้างนอกกรอบข้างในนุ่มอุ้ยแต่ไอติมหอมมากเลยอ่ะจริงยิ่งทานคู่กับช็อกโกแลตคือช็อกโกแลตดูเหมือนมีความดักดักนิดนึงอ่ะใช่แล้วตัวซอสตอนแรกคิดว่าจะหวานใช่ปะแต่เขาทำซอสออกมาให้มันเป็นแบบว่าเงาอมหวานอมเปรี้ยวอ่ะเหมือนกลิ่นมะม่วงหอมมากหอมมากเลยมันเป็นแบบว่าหวานอมเปรี้ยวมาเป็นเนื้อเลยอ่ะนังซัมจีนโอ้ยแป้งบางอีกแล้วอุ้ยอันนี้เหมือนโมจิเลยอ่ะดูไส้แบบแน่นมากว้าวมีกลิ่นส้มอ่อนส้มเลยอ่ะส้มมันมีความหวานของตัวครีมแล้วก็ความตับเปรี้ยวของแบบตัวส้มแบบกลิ่นส้มลงไปน้ำอุ้ยน้ำลายสอแล้วมันตับเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวตับเปรี้ยวแบบหวานๆแป้งที่นี่ดีมากอ่ะดีทุกอย่างยันแป้งซาลาเปาอ่ะมาเขาขอกินอันนี้บ้างแปะกล้วยนมสดมาแบบร้อนๆ
เมื่อกี้แปะไว้สามลูกเลยอย่างนมเขาจะมีความแบบหวานหวานหน่อยมันแบบว่านมหวานหวานมันถ้าแปะไว้ก็แบบไม่ขมเลยอ่ะหนึบอ่ะอะไรนะอะไรอุ้ยมันเหมือนปลาถ้าทำให้ฉันดูแย่เอออุ้ยอร่อยนมมาหาแบบโมติดังหัวมีมาแล้วเอามาแล้วกุซ่าจีนทอดกุซ่าจีนกุซ่าจีนขอลองชิมหน่อยถ้าความเป็นหวานกุซ่าจีนอะจะหอมเพราะว่าเป็นกลิ่นกุซ่าจีนที่แบบฟุ้งกระจายทั่วปากแต่ว่าแป้งกรอบมากเลยนะบางบางด้วยอะเหมือนแบบโรตีจริงจริงขอฝากร้านไว้แล้วกันนะคะสำหรับใครที่อยากตามมาทานนะก็ร้านนี้นะคะชื่อร้านว่า Spice and Ballet นะคะเขาก็จะอยู่แบบว่าเหมือนเป็นหนึ่งในเครือของอนันทารานะคะรีสอร์ทหรือว่าตรงนี้จริงๆมันมีแบบว่าหลายหลายร้านเลยเนาะอะไรเงี้ยใครที่ไม่เคยมาก็อยากให้ลองมานะแต่ว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งร้านติ่มซำที่ถ้าใครมีงบนิดนึงมีบัตเตอร์อยากให้รางวัลตัวเองเนี่ยก็เป็นร้านที่อยากให้แนะนำเรียกว่าเป็นร้านที่แบบว่าพาครอบครัวมาทานได้วันแบบวันเกิดหรือว่าอยากเฉลิมฉลองวันพิเศษก็มาได้นะคะทุกคนก็ใครที่อยากมานะคะก็เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ติดต่อไปให้ทางด้านล่างด้านล่างนี้เลยจะเป็นแบบเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่10โมงครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งเนาะก็ยังไงโทรมาสอบถามโทรมาจองอะไรก่อนดีกว่าไปสำหรับวันนี้วันนี้ลาตัวไปก่อนตัวลาลาตัวขอตัวลาเมากูโอเคลาแล้วนะจ๊ะไปแล้วไปจ้ะร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินอย่างพวกเราต้องห้ามพลาดกับ channel ที่มีแต่ความอร่อยสไตล์ทำเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะคะ